จะชาอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งติ๊งติ๊งตุ้งตุ้งจะชาอะไรจะชาอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกลูกเราจบที่นะพ่อครับแม่ครับมาถ่ายรูปกับฮ่องเต้หน่อยได้ไหมครับในที่สุดฮ่องเต้ก็ได้ชุดคุยแล้วครับฮ่องเต้ได้ชุดคุยได้แค่คุยไม่ได้ครบยอมยอมยอมนี่ฮ่องเต้ขอถามฮ่องเต้หน่อยจบไปลูกจะไปเป็นอะไรไปทำงานอะไรลูกฮ่องเต้ว่าฮ่องเต้จะไปเป็นหมอครับเป็นหมอฮ่องเต้จะรักษาใครได้ลูกแค่แฟนแต่ละคนแต่ละคนที่คบมาเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลยยอก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 โอ้เฮ้ยคุณนี่คุณไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าเนี่ยหน้าคุณเล็กลงนะหน้าตอบๆนะหน้าตอบเหรอจริงด้วยครับฮ่องเต้ว่าจะทักคุณแม่หลายทีแล้วว่าช่วงนี้คุณแม่หน้าตอบนะครับแม่น่ะหน้าตอบแต่ถ้าลูกอ่ะทักผู้หญิงไปอ่ะเขาไม่หน้าตอบยอก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 เพราะแต่ว่าลูกเกิดมา20กว่าปีอ่ะอกหักทุกปีเลยเนาะงงงมากงงมากงงปะยอก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 พ่อแม่ก็พูดไปเถอะแต่ว่าฮ่องเต้มีเซอร์ไพรส์ฮ่องเต้ว่าปีนี้ฮ่องเต้ไม่อกหักหรอกครับยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมได้ดิพ่อยืมกล้องหน่อยครับมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเอา1 2 3ดูรูปนี่เฮ้ยฮ่องเต้นี่ถ่ายรูปขึ้นเหมือนกันเนาะขึ้นคานอะยอก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 เพิ่งเป็นไรหรือเปล่าเป็นแค่เพื่อนอะขอตัวก่อนนะพ่อค่ะปืนค่ะขอตัวนะคะยอก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 อันนั้นเป็นแค่เพื่อนแต่ลูกเราสิเป็นเศร้ายอก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 อย่างนี้ไม่ได้ยอกแล้วผมถามเลยคุณอย่างอะไรตอนคุณท้องคุณไปอะไรมาผมอย่างนี้คุณต้องกินอะไรมีสำแดงอะยอก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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้คนไข้เป็นอะไรมาครับวันนี้แม่รู้สึกแสบกลางท้องยังไงก็ไม่รู้ครับช่วงนี้ใช่ไหมกลางครับอ๋อตรงกลางนะครับอ๋อนี่ครับกดนี้เจ็บไหมเนี่ยมันจะแสบครับน่าจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคกระเพาะอาหารครับโอ้อย่างนี้ต้องทำไงครับคุณหมอก็เดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้ส่วนหนึ่งนะแต่คุณต้องดูแลตัวเองนะฮะครับทานอาหารให้ตรงเวลาวันละ3ครั้งอ๋อได้ครับทำตามหมอสั่งไม่นานหรอกครับสักเดือน2เดือนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นงั้นผมขออนุญาตได้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมไปรับยาช่องอะไรฮะช่อง23งั้นผมก็ต้องเจอคุณปัญญาเลยครับนะเดี๋ยวเขาจะปันสุกให้อ๋อแล้วโอ้ยขอบคุณครับโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะคนต่อไปเลยครับคุณหมอสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเอ๊ะคุณเคยมาแล้วเมื่อใช่ครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะครับโรคกระเพาะใช่ไหมโอ้ยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วทำตามที่หมอสั่งไหมผมทำตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยครับหมอบอกว่าให้กินข้าวตรงเวลาตรงเวลาฮะผมกินตรงเวลาเป๊ะเลยไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเบี้ยวเลยครับไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเบี้ยวมันคืออะไรฮะโอ้ขอเอาอะไรคะนาฬิกาค่ะนี่นะคะครับเวลาผมจะกินข้าวนะฮะผมก็เอานาฬิกาวางคุณหมอว่าตรงไหมครับตรงไหมอ๋อตรงหมายถึงคุณกับนาฬิกาตรงกันครับแล้วก็นั่งกินข้าวผมกินข้าวตรงเวลาตลอดเนี่ยถ้าอย่างนี้เบี้ยวอันนี้ตรงเวลาครับ
คือหมอบอกให้คุณทานข้าวตรงเวลาครับผมก็ทำตามหมอบอกตลอดเลยทำตามหมอเป๊ะเลยนั่งตรงหน้านาฬิกาเลยครับแล้วหมอบอกให้กินข้าว3เวลาผมก็กิน3เวลาครับเวลาไหนบ้างเวลาหิวแล้วก็หิวหิวแล้วก็หิวมากๆครับดีไหมฮะคุณพยาบาลผมก็ทำตามที่คุณหมอบอกดีดีเคร่งครัดมากเลยเนาะครับคุณพยาบาลค่ะเดี๋ยวช่วยจัดยาพาราให้หนึ่งชุดให้คนไข้เหรอคะให้หมอนี่แหละคุณหมอเป็นอะไรครับเนี่ยหมอปวดหัวสบายดูแลตัวเองด้วยนะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ครูแตกอีกเช่นเคยครับอ้าววันนี้เราอยู่กับคุณครูท่านหนึ่งนะฮะที่กำลังโดนโจมตีอย่างหนักในโลกโซเชียลนะครับโดยเหตุที่ว่าไม่ยอมให้นักเรียนไว้ผมยาวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมนะครูเน่งเก่งกับเด็กสวัสดีครับ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 ครูเน่งทำไมถึงไม่ยอมให้นักเรียนไว้ผมยาวล่ะครับเอาจริงๆนะผมต้องบอกตามกระแสโซเชียลที่ตอนโจมตีผมอยู่หรือด่าผมอยู่เนี่ยก็อยากจะให้มองเหตุและผลนะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเป็นครูที่สอนเด็กนักเรียนแล้วผมไม่ได้เป็นครูที่ใจร้ายอะไรขนาดนั้นครับเด็กนักเรียนคิดอะไรจะทำอะไรผมให้สิทธิเสรีภาพครับผมถูกไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้จริงๆมันส่งผลต่อการเรียนไหมฮะอันนั้นก็ใช่แต่ที่สำคัญมันบังเพื่อนผมยาวด้วยนะบางเพื่อนเออผมพูดไปเนี่ยคุณก็ไม่เข้าใจคุณเห็นภาพเอางี้ดีกว่าคุณไม่รู้จักเด็กโรงเรียนผมเดี๋ยวผมเรียกมาเรียกน้องมานะมาลูกมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณครูสวัสดีครับลูกสวัสดีครับโอ้มานั่งครับลูกครับครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับคนนี้นะครูนะฮะคุณพันครับครับครับครูเห็นไหมฮะแล้วที่สำคัญมันสายตาสั้นคนเนี้ยนะเออสายตาสั้นนี่อยู่หลังห้องก็ไม่ได้ต้องไปอยู่หน้าชั้นพออยู่หน้าชั้นเป็นไงครูก็บังไงใช่คุณพันธ์ไงตอนนี้ก็บังเนี่ยตอนนี้มันก็บังแล้วเด็กกระดานได้ไงครูครับผมว่าครูออกกฎใหม่ดีกว่าห้ามทำสมผมเนี้ยแล้วถ้ามันทำใหญ่กว่านี้ล่ะใช่คุณไม่ยุ่งเหรอผมบอกนะผมอยากให้ชาวโซเชียลเนี่ยดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินผมอ้าวก็น่าสงสารครูนะฮะผมจะไปย้ายโรงเรียนแล้วไม่ได้ต่อโรงเรียนแล้วอ้าวทำไมฮะครูผมจะย้ายอยู่จีนไปจีนเลยฮะโอ้ไปโรงเรียนเซาหลินทรงผมเป็นไงครูไม่ต้องตัดโกนไม่มีโกนใบเดียวอ้าวขอบคุณครูและน้องด้วยนะฮะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่น่าไว้ทรงนี้อ่ะนะน่าตัดซะตัดผมเหรอนี่แหละตัดมันออกเลยตัดหัวมันออกรถเมย์มายังอ่ะตัวเองโอ้ยตัวเองใจเย็นๆสิเรามานั่งยังไม่ถึงนาทีเลยนะก็รถเมย์ยังไม่มาสักทีอ่ะงั้นเรียกวินได้ไหมจะได้ถึงบ้านเร็วๆอ่ะไม่เอาตัวเองค่าวินก็แพงอ่ะนั่งรถเมย์ดีกว่าแล้วเราก็ซื้อของเยอะเราด้วยอ่ะประหยัดกันดีกว่าไหมอ่ะร้อนก็ร้อนหงุดหงิดก็หงุดหงิดตัวเองร้อนหรออืมงั้นเดี๋ยวเขาเอาพัดลมเป่าให้นะเฮ้ยตัวเองดีเนี่ยซื้อกล้องซื้อแก้วมาเดี๋ยวก็แตกไปหมดหรอกเขาขอโทษเขาจะหยิบพัดลมให้ตัวเองเขาเห็นตัวเองรอหน้าโอเคโอเคเย็นไหมตัวเองมันไม่โดนเลยไปทางซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงโดนซ้ายบอกให้ซ้ายไม่ซ้ายแล้วซ้ายเขาเลยซ้ายเราสิเออขึ้นอีกหน่อยโอ้ตัวเองมาไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวเขาทำเองแค่เป่าพัดลมแค่นี้ก็เป่าไม่โดนขอโทษเราก็คงไม่รู้ว่าจึงไม่เย็นน่ะอยู่เฉยๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาทำเองแหวนเรามีเรื่องอะไรจะบอกอ่ะอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาว่านรู้นะว่าแหวนน่ะดีกับว่านแค่ไหนอ่ะแหวนน่ะดีกับว่านเสมอต้นเสมอปลายเลยนะไม่ว่าว่านจะเป็นแบบไหนแหวนก็ทนว่านได้เสมออ่ะและตอนเนี้ยว่านตัดสินใจแล้วอะอย่าบอกนะว่าว่านจะขอแหวนแต่งงานอะเราเลิกกันเถอะนะฮะคือแหวนดีเกินไปสำหรับว่านนะไอ้กูนี่โง่ปะเนี่ยนี่ยังไม่รู้อีกเหรอฮะเมื่อวานนะขโมยตังแกมาหมดเลยเอามาซื้อกับข้าวที่กินอยู่อะไม่รู้ไงว่าตังตัวเองจริงแล้วเงินในบัญชีอ่ะหมดแล้วนะรู้หรือยังเหลือ0 บาทนะเช็คบ้างหรือเปล่า
็ไม่รู้อ่ะแล้วนี่ฉันก็หมดความอดทนในแกแล้วนะเป็นยังไงนักหนาหงุดหงิดง่ายเหลือเกินฮอร์โมนตกแล้วไงอย่างว่าแหละแกแล้วก็วัยทองก็อย่างนี้แหละชอบคนเลวก็บอกชอบแม่แบบเนี้ยชอบครับเออดีนี่แหวนเพิ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นมานานแล้วแต่แอปเหรอชอบใช่ไหมชอบเออดีอ่ะของมายกให้หมดเลยไปแล้วพัดลมก็ฝากให้ด้วยร้อนน่ารักอ่ะมีเสน่ห์อย่างนี้เราชอบเร็วๆร้อนร้อนใช่ไหมจ๊ะว่านชอบจังเลยแล้วเมื่อไหร่รถจะมานั่งวินเลยนั่งวินไม่รอแล้วรถเมล์เฮ้ยแหวนอะไรเราชอบแบบนี้อ่ะเร็วๆเลยแล้วกลับบ้านไปนะทำข้าวให้กินละได้ครับปาดบ้านถูบ้านล้างจานนะไม่ทำละแต่วันนี้ไปต้นไปทำงานบ้านเองทั้งหมดได้ครับโอเคขั้นไหนครับขั้นไหนครับพี่ไหนครับเฮียได้ยังอ่ะเฮียอะไรจะตะโกนทำไมอ่ะได้ยังว่าข้าวตักนานแล้วเนี่ยมารอก่อนสิทำอยู่เนี่ยมีอยู่สองมือนะมันได้มีสิบมืออ้าวได้แล้วมองไหมทรงผิดเหรอมีโต๊ะเดียวอ่ะเฮียเฮียอะไรเรียกทำไมยืนอยู่เนี่ยข้าวมาให้แล้วติดคอน้ำอยู่ไหนน้ำก็บอกสิเอาน้ำเอาเหรอกินข้าวจานน้ำกูต้องพูดเหรออ้าวไม่พูดแล้วกูจะรู้มึงเอาอะไรอ่ะเฮียอ้าวโทษทีน้ำดียุ่งอยู่เฮียหกว่ะเช็ดหน่อยหกมึงใช้คำว่าหกอ่ะมึงกับลูกค้าคือยังกินไม่อิ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยมาวางแก้วปุ๊บเนี่ยโดนจานโป๊ะเรียบร้อยเลยเพื่อนจานมันคว่ำเปื้อนใช่ไหมเออเฮ้ยขอโทษใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเช็ดให้เออเออแล้วก็ไม่บอกเออมันเปื้อนแล้วก็ไม่บอกโอ้ตายเฮ้ยไอ้เอี้ยเอาโทษนึกว่าผ้าปูโต๊ะใส่เสื้อเหมือนสีผ้าปูโต๊ะเลยโทษทีเช็ดออกมาก็ไม่เช็ดมาไงหักกูเนี่ยตกลงจะให้เช็ดหรือไม่เช็ดเนี่ยก็เช็ดดิเช็ดนะเออเช็ดออกไปอย่างงู้นก็กูถนัดทางนี้เอ้าเมื่ออย่างเงี้ยกูทำไม่ได้กูทำไม่เป็นกูแต่งงี้ได้อย่างงี้ได้อ่ะโอเคมึงเช็ดเลยมึงเช็ดก่อนกูสะอาดแล้วมาสะอาดแล้วโอ๊ยน้ำโอตายแล้วน้ำหกเช็ดไหมน้ำเช็ดไอ้ดิมึงใช้คำว่าหกแทนคำว่าเทมันหกก็เห็นอยู่ว่าใครตั้งใจเทวะได้เดี๋ยวกูเช็ดให้เอาข้าวมาด้วยข้าวกูยังไม่ได้กินข้าวเลยได้แป๊บหนึ่งรอก่อนดิมาแล้วใครมาขัดขาวะโอ้ตายเก้าอี้ก็ตั้งโอ้ตายเกะกะจริงๆโอ้ยใช่โต๊ะตรงนี้ก็เกะกะมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ทั้งไปไปอยู่นู้นเลยอยู่ก็ได้ไงมันเกะกะเนี่ยขอบปากกูด้วยขอบจานด้วยไปมุ่นนะเออมันอะไรแล้วหนาฮะเดินมาถึงปากซอยเลยมึงเป็นอะไรกันเก็บเดี๋ยวนี้พังพินาศหมดละเก็บตอนหน้ามันเลยนะ3,000ค่าอะไรเจ๊จะให้แจ้งความไหมข้าวของเละเทะทั้งหมดบุกลุกส่อเสียดบูลลี่กูบูลลี่ตรงไหนเนี่ยอยากจ่ายเงินไหมเดี๋ยวไปแจ้งความนะคนละ1,500เลยไม่เกี่ยวนี่จะร้านกูมึงเริ่มต้นก่อนนะพี่มึงเริ่มก่อนมึงเสียดเสียงดังก่อนยังมึงยังไม่จ่ายเขายังไม่จ่ายเขาอีกเก็บเออกูยังไม่เก็บอีกมึงต้องมาช่วยเลยไปคนละ1,500ดิกูไม่ออกกูไม่เกี่ยวไปเก็บยังเก็บอยู่ป้าบอกจริงๆเลยจะขายให้คนเดียวแล้วพังไม่ได้อย่างนี้มันจะหายได้ที่ไหนล่ะเงินอะไรเราโต๊ะมันอยู่ฝั่งนี้ก็มันอยู่ฝั่งนี้โต๊ะมันไม่โต๊ะมันไม่โต๊ะมึงก็มาฝั่งนี้ก่อนสิมาฝั่งนี้ก่อนไม่ใช่มันต้องอยู่ฝั่งนี้ปะโถเอาเนี่ยเมียกูหนาวแล้วนะเนี่ยอ
วันนี้จะมีลูกค้าไหมเนี่ยฝนก็ตกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค้าขอให้มีลูกค้าด้วยนะคะวันนี้สาธุอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเออมาทำอะไรคะวันนี้มาตัดผมค่ะโอ้โหจ้าค่ะเรียนเชิญค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยนะคะเจ๊ปัดให้อย่างดีอะดูแลอย่างดีค่ะเอายังไงดีคะวันนี้คุณน้องเดี๋ยวเล่มปลายนิดเดียวค่ะได้เลยค่ะน้องอะเดี๋ยวคุมผ้ากันนะคะอยู่นิ่งๆสิคะเดี๋ยวก็สอกโดนจมูกหรอกแหละแค่นี้อ่ะออกก่อนนะคะลืมคือต้องเป็นใจด้วยสี่ซอยเนาะตั้งหนึ่งนะคะคุณพี่คะคุณพี่ได้กินอะไรตุ่มไหมคะไม่กินนะคะคุณน้องอ๋อสงสัยผ้ามันจะชื้นหรือเปล่าเออช่วงนี้ฝนตกแล้วผ้าไม่แห้งอ่ะคุณน้องไม่ตัดผมแล้วค่ะสระผมแล้วกันค่ะโอเคได้ได้ได้มันต้องมีท่านิดนึงค่ะคุณน้องอ่ะนั่งค่ะพี่คะไม่สระแล้วค่ะอะไรเนี่ยคุณน้องเดี๋ยวก็ไม่ตัดเดี๋ยวก็ไม่สระคุณน้องยังไงของคุณน้องเนี่ยคะมันฉุนนะคะมันฉุนอะไรล่ะพี่ใช้สเปรย์อย่างดีไม่มีกลิ่นอะไรเลยฉุนอยู่ในจมูกหนูเนี่ยเป็นหวัดหรือเปล่าเป็นไซนัสหรือเปล่าไม่รู้ตัวก็เราจะพี่นะเออไปแล้วนะคะเออไปเลยไปไหนก็ไปปะแหมเข้ามาตังค์เขาไม่จ่ายมาตากแอร์ร้านนี้ฟรีนะสิโอ้ยสงสัยน่าจะเป็นผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่แห้งช่วงนี้ฝนตกเฮ้ยเอาไปซักเอาไปอบดีกว่าจะได้หอมหอมลูกค้าจะได้ไม่ด่าทำลูกทำตกคูณต้องหนูต้องเขียนตกคูณแม่ตีเออสี่หนึ่งสี่ตีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรอ่ะเป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรปากกาทิ่มนิ้วครับแม่แม่ทำอะไรอ่ะครับปากกาทิ่มนิ้วลูกแม่ตีปากกาเลยลงโทษปากกาเหรอนี่ลงโทษเลยนี่ลงโทษเลยหายเจ็บยังหายแล้วครับเอออ่ะลูกอ่ะสี่สองแปดสี่สามสิบสองครับสี่สี่สิบหกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรลูกหนูแสบตาค่ะแม่ทำไมอ่ะหนูเอานิ้วมาขยี้ตาครับอีกยังเจ็บยังให้เจ็บมือครับอ้าวใครทำลูกเจ็บแม่ตีหนูอ่ะ4 5 20 4 6 24แม่ตีหนูเมื่อกี้4 8 32 4 9 36แม่ตีมือหนูอ่ะ40เป็น40 41เป็น41 41เป็น41อ่ะแม่41เป็น44 42 46 48โอ้โหแม่เรียนโรงเรียนไหนอ่ะแม่มั่วหายเจ็บยังหายเจ็บยังแม่ตีหนูมาจ้าที่รักเชิญเลยเบฟเชิญครับเชิญครับไม่รอขอด้วยไปไหนดีครับไปทุกที่ที่มีเธอหวานกันเชียวนะครับผมนิดนึงเหรอพี่เหรอคนรักกันอ่ะใช่ค่ะตกตัวลงจะไปไหนกันครับเนี่ยไปบางแคครับแต่ก็แค่บางคนนะสองดอกแล้วไปเบฟจ้าระหว่างหน้าจอกับหน้าหนูพี่อยากดูหน้าไหนคะ
ก็หน้าหนูสิจ๊ะแล้วระหว่างมือถือกับมือหนูพี่อยากจับมือไหนคะก็ต้องจับมือหนูสิจ๊ะเพราะว่ามือหนูเนี่ยทั้งนิ่มแล้วก็ทั้งหอมด้วยวันนี้เราไปกินข้าวผัดร้านเดิมกันไหมข้าวผัดนี่ใส่จานหรือว่าใส่ใจอะคะก็ต้องใส่ใจสิจ๊ะโอ้ยเบเบอร์เบบจ๋าระหว่างเล่นเกมกับเล่นหนูเล่นหนูสิจ๊ะเล่นเลยก็ได้นะตรงนี้ไหมล่ะเออให้ผมแวะหาที่พักไปครับโอ้ยที่พักมันจะสู้ที่หลักได้ยังไงล่ะคะว่าไปนั่นเปิดเลยนี่เปิดเลยเปิดใจให้หนูใช่ไหมเฮ้ยอย่าแจกดิวะเออแบบนั้นอะเออคืออย่างว่าละฮะผู้ชายเขาก็ติดเกมแบบนี้แหละครับน้องระหว่างติดเกมกับติดกูมึงจะเลือกอะไรเลือกตัวเองสิจ๊ะเบฟจะเย็นๆนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวผัดกันไงข้าวผัดนี่ไม่ต้องใส่แล้วนะใส่จงใส่จานใส่ใจเลยเนี่ยใส่เดียวเลยไหมโอ้ใส่เดียวจะแล้วใส่เลยไหมน้องใจยังไงครับมาหมดโหดได้ไงครับเมื่อกี้ยังหวานกันอยู่เลยหายงอนนะขอโทษหายงอนนะหายหายงอนเนาะหายไปจากมึงเนี่ยแหละค่ะพี่คะจอดค่ะรถยังมีจอดเลยแต่พี่รักตลอดไม่มีจอดนะจ๊ะไม่ทันแล้วเฮ้ยเบฟเบฟรอเขาก่อนเบฟไอ้ไปแล้วอ่ะผมทำยังไงดีอ่ะไม่ผิดที่เจอคนไม่ใช่คนที่ใช่ทำอะไรก็ไม่ผิดโอ้โหเอาเขาเดือดพี่ผมก็จำเข้ามาไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับโอ้ยของจองซะแล้วอ่ะครับผมเบฟสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกครับวันนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์ที่จะมาให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลนะฮะสวัสดีคุณโพไซดอนนอนน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโพไซดอนอยู่กับเราแล้วนะฮะอ้าววันนี้ไวรัสก็ยังระบาดอยู่ประชาชนก็ยังกลัวว่าอาหารทะเลที่เราจะกินเนี่ยจะกินไม่ได้กินแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่าครับเอาจริงๆแล้วผมขอทำความเข้าใจกับคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่อาหารทะเลกินได้ครับขอแค่คุณปรุงสุกผ่านความร้อนในอุณหภูมิที่มันพอดีพอดียังไงมันไม่มีเชื้อโรคครับมันกินได้ได้หมดว่าจะปิ้งย่างต้มทอดได้หมดครับขอให้อยู่ในอุณหภูมิสูงๆใช่เพราะว่าเวลาผ่านความร้อนเนี่ยเรามันเชื้อโรคก็ตายหมดแล้วแต่แค่พูดแบบนี้ประชาชนยังไม่เกิดความมั่นใจเลยครับถ้าไม่มั่นใจเอางี้ทีมงานเอาของมาอย่าบอกว่าคุณจะเดี๋ยวผมจะกินอาหารทะเลของชาวประมงเนี่ยนะฮะครับงั้นลองดูครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้เกิดความมั่นใจด้วยนะฮะว่ามันทานได้จริงๆไม่ต้องกลัวไวรัสนะครับในนี้ก็จะมีทั้งมีกุ้งกุ้งครับมีหอยปูปูปลาไม่มีไม่มีปลาไม่มีอย่างเดียวไม่มีอะไรฮะน้ำจิ้มกุ้งหอยปูถือว่าเป็นอาหารทะเลนะครับซึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมบอกว่ากินได้เลยได้เลยนะแต่ว่าได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยขอแค่ปรุงสุกปรุงสุกนะฮะโอ้โหนี่ถ้าจานไปหลายรายการนี่ก็อิ่มเลยนะไปกินโชว์เลยนะกินได้เลยคือเนื้อเสียอย่างเดียวไม่มีน้ำจิ้มน่ะดูนะคุณผู้ชมคงมั่นใจแล้วนะครับนี่นักวิทยาศาสตร์ของเราคุณโพไซดอนนี่ทานให้ดูแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราปรุงสุกด้วยอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็สามารถจะฆ่าพวกเชื้อไวรัสได้ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงแค่ปรุงสุกนะปรุงสุกก็สามารถทานได้เลยนะฮะคือกินได้คือต้องขอแค่สุกอ่ะต้องสุกนะฮะแล้วก็อยู่ในปริมาณอุณหภูมิสูงๆสุกๆดิบๆอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรนะฮะขอสุกๆไว้ก่อนนะครับเป็นอะไรครับคุณผมว่าคุณพันเรียกรถพยาบาลหน่อยทำไมใครเป็นอะไรฮะผมคันปากเกิดจากอะไรฮะผมแพ้อาหารทะเลไม่เกี่ยวกับไวรัสไหมฮะไม่เกี่ยวครับผมกินกุ้งไม่ได้กินหอยไม่ได้อ๋อก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่ก็กินกินโชว์ไงอ๋อกินโชว์นะคุณผู้ชมครับทีมงานช่วยติดต่อรถพยาบาลนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักภาพนี้นะครับแล้วก็เอาเอาละครับคุณผู้ชมครับรีบลากันไปก่อนจะเป็นข่าวฆาตกรรมเกิดขึ้นในรายการของเรานะฮะไหวไหมฮะโอ้โหคุณโพไซดอนเอาไปกันใหญ่แล้วนะครับคุณโพไซดอนคุณโพไซดอนยังมีสตินะฮะรอรถพยาบาลแป๊บเดียวฮะอย่าดมอย่าดมจะไม่มีใช่ฮะทีมงานช่วยหายังมองอย่าดมให้หน่อยฮะเอา
ยังคุณผู้ชมลาไปก่อนเดี๋ยวฮะก่อนจะมีใครตายเกิดขึ้นครับสวัสดีครับคุณไหวนะแล้วรู้ว่าแพ้ไปกินมันทำไมเนี่ยอยากให้รู้ว่าปลอดภัยโอ้แต่คุณจะตายอะสิคุณหมอใครเป็นหมอบ้างในนี้มีหมอไหมโอ้ตายแต่คันใหญ่แล้วไหวนะฮะคุณโอ้เอาตัวเองเห็นเน็กไทสีน้ำเงินเขาเปล่าอ่ะในตู้ไงตัวเองไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่มีเหรอในตะกร้าผ้าไหมมันจะมีตะกร้าผ้าหนึ่งที่ยังไม่ได้รีดอ่ะได้หาเน็กไทไม่เจอเหรอเน็กไทอ่ะไม่เจอเจอไอ้นี่อะไรเนี่ยคุณมีชู้เหรอคุณจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฉันไม่เคยมีชู้หลักฐานมันตำตาขนาดนี้แล้วกางเกงในผู้ชายของใครเนี่ยไม่ใช่ของผมเนี่ยฮะไม่ใช่ของคุณและไม่ใช่ของใครมันคือของฉันของคุณเออคุณใส่ไปได้ไงกางเกงในผู้ชายเนี่ยโอ้มันคือเสื้อปาดไหล่ของฉันฉันใส่ออกกำลังกายคุณเนี่ยเฮ้ยไม่แฟชั่นซะเลยเสื้อปาดไหล่เออเดี๋ยวพี่กำลังจะใส่ให้คุณดูเนี่ยคุณจะงงเลยแหละโทรศัพท์ฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่ฉันวิ่งฟิตเนสอ่ะเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณสมพงษ์ผมโอเคก็ได้เสื้อปาดไหลก็ปาดไหลผมขอโทษคุณแล้วกันผมอาจจะมองว่างนะคุณไปสวนลุมแล้วคุณจะเห็นคนใส่แบบนี้เยอะรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นนะโอ้ตายแล้วงั้นผมไปทำงานก่อนนะจ้าขอบคุณมากคุณสมองกูดีมากเลยเนี่ยมาได้ไงปาดไหลเล็กรอบหน้าเป็นแบบนี้ดีกว่ารอบหน้าผ้าพกหัวติดต่อยจินไม่ได้เลยอ่ะนิสัยเหมือนเดิมนี่ดูสิไลน์ไปก็ไม่อ่านนั่นน่ะดิโทรไปก็ไม่รับจะมาไหมเนี่ยยาจินมาแล้วโอ้ยแกยังไงเป็นไรอ่ะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอีกแล้วสิโทรศัพท์เพิ่งล่วงเมื่อเช้าว้าตายแล้วไม่รู้ค่าซ่อมเท่าไหร่เนี่ยนี่ฉันบอกแล้วนี่ให้ใส่เคสกันกระแทกแบบฉันนี่นี่เป็นยางซิลิโคนนิ่มๆแล้วว่ามันห่อหุ้มหมดเลยมันป้องกันดีมากนะคะไหนๆขอดูหน่อยได้ไหมดูเคสใช่ไหมเออใช่นี่อ๋อมันอย่างนี้เหรอนุ่มนิ่มไปหมดมันนุ่มมากเลยอ่ะนี่มันคุมล่องตัวเครื่องเลยนะเนี่ยไม่มีรอยเลยไม่มีรอยทำไมไม่มีรอยเลยอ่ะไม่รู้ก็มันไม่เคยหล่นมันจะมีสักกี่คนที่มือถือไม่เคยหล่นป้าไม่มีหรอกบ้าขอดูหน่อยไหมเธอระวังล่ะจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเอาเคสนี้ฉันใส่ก่อนล่ะไม่ใช่ก็เมื่อกี้เธอยื่นเคสให้ฉันดูเองอะนี่น้องจินเพื่อนมึงชื่ออะไรแกน้อยหน่ามึงบอกมาเลยใช้ค่าโทรศัพท์กูมาด้วยน้อยหน่ามันบอกว่าให้มึงใช้ค่าโทรศัพท์อะน้อยหน่าไปหยิบสิมันแตกแล้วผมไม่รู้จักมันด้วยนะมึงขอดูโทรศัพท์กูอะน้อยหน่าดูดิมันทำโทรศัพท์กูแตกเป็นเสียงๆเลยอะเหมือนเดิมไม่ได้ขาดไปไหนไม่ได้แตกหักอะไรเลยอยู่เท่าเดิมหรอถึงสถานีฉันแล้วไปก่อนนะไปไหนเนี่ยมันเยอะ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 จริงมึงเกลือค่าโทรศัพท์กูมาเลยไปแล้วค่ะแม่เก๋อมันตลาดใช่ค่ะเดี๋ยวหนูซื้อส้มโอมึงกับเพื่อนมึงหาคนละเครื่องเลยแตกค่าโทรศัพท์กูมาเร็วตัวเองหนีเร็วก็รีบอยู่นี่แหละไม่รู้ชนได้ไงวะเนี่ยไม่รู้ว่าชนเต็มเต็มเลยอ่ะเลี้ยวมาตรงไหนก็ไม่รู้โอ้โหเอาตำรวจก็ตามมาด้วยอ่ะเฮ้ยตัวเองเราจะโดนจับไหมอ่ะอ้าวตำรวจมาดักหน้าอีกแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะตัวเองจอดเลยอะไรขับเร็วขนาดนี้ชนแล้วหนีใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ชนแล้วหนีค่ะคือปล่อยเขาไปไม่ได้ชนยังไงมันบุบอย่างขนาดเนี้ยผมเป็นฝ่ายโดนชนครับโดนชนนะฮะไม่เอาเรื่องเดียวครับอ้าวเราโดนชนก็ต้องเอาเรื่องก็จะมาเอาเรื่องได้ไงโอ๊ยไม่ต้องไปเอาแล้วค่ะมันเสียเวลาค่ะคุณตำรวจพวกเรารีบอ่ะค่ะคือไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยผมลาแล้วครับเดี๋ยวก่อนโดนชนก็น่าจะเอาเรื่องเขาไม่นะครับ
เออแปลกดีเว้ยไม่แปลกหรอกค่ะอุ้ยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นคนชนคุณเป็นคนชนรถเขาใช่อ่ะแล้วคุณเนี่ยเขาเป็นคนชนแล้วเขาตามมาขนาดนี้ทำไมคุณไม่เอาเรื่องเขาล่ะคือเจ้าเรื่องได้ไงคะฉันก็คือเมียคนขับนั่นแหละค่ะใช่ครับส่วนคนเนี้ยเมียน้อยค่ะใช่ครับโอเคผมเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้คงไม่น่าจะเกี่ยวกับตำรวจนะเมียหลวงผัวแล้วก็เมียน้อยเคลียร์กันเองเดี๋ยวตำรวจขอตัวครับไปนะครับคุณตำรวจเดี๋ยวเกิดเหตุรุนแรงขึ้นมานะฮะอาจจะมีการฆ่าก็ได้นะคุณตำรวจมันจะฆ่าไม่ฆ่ามันขึ้นอยู่ที่ฉันเลือกเอาจะแบบไหนจะหยอดข้าวต้มหรือจะตายหายไปเลยไม่ขนาดนั้นมั้งแม่เร็วมากเลยเหยียบมิดเลยนะคุณอะไรถามอะไรหน่อยได้เปล่าอ่ะถามมาคุณวิ่งเร็วไหมไม่เท่าไหร่อ่ะงั้นฉันไปก่อนนะไปจ้าขอบคุณมากนะลูกนะไปเลยจ้าไปทางนี้ก็ได้นะโอ้ยไม่ไปทางนี้ป่ะนุ่นบ้านเขาอยู่นู่นไงไปทางนี้ยังไงเฮ้ยอะไรวะมาคุยหน่อยผัวเมียเจ้าของร้านมาคุยกับผมหน่อยครับใจเย็นก่อนหนุ่มอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันมาบอกเวกวอยวายอะไรตรงนี้ฮะจะไม่ให้ผมโวยวายได้ไงครับผมอาหารเป็นพิษครับไม่มาเกี่ยวอะไรกับร้านเราหรอคะอย่ามั่วอย่ามากล่าวหามั่วนะฉันฟ้องกลับได้เลยนะฟ้องกลับอะไรครับเมื่อวานผมซื้อยำวุ้นเส้นร้านนี้ไปผมกินมื้อเดียวเลยถ้าไม่ใช่เพราะอาหารบูดอะเพราะอะไรนี่ร้านนี้นะไม่มีบูดเพราะของที่ใช้วัตถุดิบต่างๆมีอย.อย่างอย.เหรอผมไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูสิไหนไหนไหนอย.เฮียเอาวุ้นเส้นมาสิวุ้นเส้นนะเมื่อวานยำวุ้นเส้นใช่ไหมเออเนี่ยอย.ไหนอย.ของเจ๊เห็นอร่อยไหมอ่างกับยอยักษ์ทนโทษอ๋ออร่อยมีอยมีไหมล่ะแล้วพวกอาหารทะเลที่อยู่ในวุ้นเส้นอ่ะหอยไงเออใช่ขออยหอยขออยหอยใช่มีอยหรอมีอยโอ้ยผักชีผักชีอ่ะผักชีผักชีนี่สุดๆไปเลยผักชีร้านฉันอ่ะซื้อมาจากตลาดตาต้อยตออาตาตออยต้อยมีอยไหมตออาตาอยต้อยด้วยเออนี่ฉันว่าไอ้เรื่องที่มีอย.นั่นจะเป็นตัวแกมากกว่าตัวแกไม่มีอย.ทำไมครับยังไงครับเฮียแกชื่ออะไรตั้มนั่นไงตั้มตออําตําไม่อ่านแล้วอ่านกะตั้มตออําตําไม่หันอากาศตั้มใช่แกไม่มีอย.แล้วทีเจ๊กับเฮียเจ๊มือเคียพันก็ไม่เห็นมีอย.ไม่รู้ได้ไงว่าฉันไม่มีอย.ฉันกับหัวของฉันมีอย.ทั้งคู่ยังไงไปบอกไปได้ชื่อเต็มมาพวกเราแกชื่อว่าฉันชื่อว่าหมึกน้อยส่วนฉันร้อยพันหมึกน้อยร้อยพันอย.ทั้งคู่ตอนไม่จนจริงๆไอ้สองคนนี้มาทางไหนกลับไปทางนั้นวันหลังเปลี่ยนชื่อดีกว่าผมอะชื่ออะไรตั้มไอ้ยะเออมีอย.อย.ไหมล่ะอย่างเงี้ยท้องไม่เสียเอออาหารที่ไม่เป็นพิษด้วยเปลี่ยนชื่อสมัยมิจฉาชีพชัดๆไอ้พวกนี้แกงไม่จริงอย่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวดเหรอครับครับผมเชิญครับปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนนะบอกหมอนะผมปวดช่วงขาช่วงเอวอะไรพวกนี้ครับอ๋องั้นนอนหงายได้ครับนอนหงายก่อนใช่ไหมครับเน้นช่วงขานะครับครับโอ้โหเส้นตึงเหมือนกันนะเนี่ยครับผมเออหมอครับผมว่ามันใกล้ไปหน่อยมั้งก็คุณบอกว่าปวดช่วงขาใช่ใช่โอ้เส้นนี้คือคลายเลยนะครับครับเส้นนี้คือคลายเลยนะหมอครับมันโดนนะโอ้ยมันธรรมดาครับนวดมันก็ต้องมีโดนมีอะไรกันครับเออแค่นั้นเองผมว่าตรงนั้นพอแล้วก็ได้นะครับผมรู้สึกคลายไปเยอะเลยอ๋องั้นนั่งเลยครับครับพอหายปวดนะครับโทษนะครับครับตัวแข็งเนาะผมเล่นกีฬานะครับนี่แข็งทั้งตัวเลยมั้งเนี่ยครับเก่งหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ได้เก่งครับเหรอครับหมอทำอะไรครับเนี่ยเออนวดเช่นกระเดือกนะฮะโอ้โหผมว่ามันไม่ต้องใกล้อะไรขนาดนี้ก็ได้มั้งครับเอ้าแม่นวดจะไปคิดอะไรล่ะครับครับครับอ่ะนอนคว่ำครับคว่ำจะคว่ำเลยนะWhat?
ดใหญ่เหมือนกันนะโอ้ยนี่มือมึงจะหายเข้ามาที่ตูดกูอยู่แล้วเนี่ยตายนี่เป็นเหรอเนี่ยเออเอ้าแล้วทำไมไม่บอกหมอว่าเป็นทำไมกูต้องบอกมึงด้วยล่ะเกือบกินกันเองแล้วไม่ล่ะไปหาคนใหม่มาเลยโอ้ยก็มีคนเดียวนี่แหละมีคนเดียวเออโอ้ยตายแล้วหน้าตาก็ดีนะเนี่ยมึงศึกมาปะเนี่ยเออโหยบวชแก้เคสไม่อยู่แล้วอุ้ยบาดเชียวเกือบหายไปทั้งมือแล้วเนี่ยตายแล้วโอ้ยเสียลมสวัสดีครับสวรรค์ชั้น6มาแล้วครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดภาสุกและอาจารย์รองชาติสะอาดเอี่ยมครับอาจารย์ครับครับผมช่วงนี้ก็ดูแลป้องกันตัวเองกันหน่อยนึงนะครับผมต้องระมัดระวังนะเรื่องโควิด -19 ถูกต้องครับอาจารย์ที่มาระลอกใหม่นี้โหมันน่ากลัวเนาะใช่ครับถ้าสมมติว่าเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาวันนี้เรา2คนมีวิธีการมาแนะนำนะครับแค่โหลดแอปง่ายๆครับถูกต้องครับในแอปเนี่ยก็จะมี GPS บอกเลยนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างก็เป็นการเช็คไทม์ไลน์จะได้เรียกว่าปลอดภัยต่อคนรอบข้างนะสถานที่ซุ่มเสี่ยงใช่ครับอาจารย์ครับวันนี้เริ่มต้นกันง่ายๆเลยเราดูของอาจารย์กันก่อนเป็นตัวอย่างดีครับเอาโทรศัพท์มือถืออาจารย์มาเลยครับนี่ครับน้องเป็ดนี่นะฮะต้องไล่ไทม์ไลน์ดูนะครับว่าเราไปที่ไหนกันมาบ้างในแอปเขาบอกหมดอยู่แล้วนะครับป้องกันไว้จะได้ปลอดภัยผมว่าไม่ปลอดภัยทำไมอ่ะผมว่าดูเสี่ยงด้วยครับอาจารย์ครับก็ยังไงฮะน้องเป็ดว่า GPS ของอาจารย์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยแวะไปทุกวันเลยนะฮะคาราโอเกะโพไซดอนคาราวดีเซเว่นเฮาส์ออฟแองเจิลเนี่ยเมื่อวานไป4ที่เลยครับอาจารย์ครับจะอ่านออกอากาศทำไมอ่านโออากาศคนอื่นไม่น่ากลัวเท่ามีอาจารย์รู้ครับตอนนี้ครับก็รู้แล้วจะพูดออกอากาศทำไมล่ะอาจารย์ครับทันควันเลยมีอาจารย์โทรมาพอดีเลยเชิญเลยครับอุ้ยโอ้คำแรกเลยว่าอะไรรวยฮัลโหลโอ้ยทลาวดีชื่อหมู่บ้านขอไอ้เป็ดมันหมู่บ้านผมซะด้วยโพไซดอนไปตีกอล์ฟไงสนามโพไซดอนสนามกอล์ฟโพไซดอนฮะว่าโอ้ตายแล้วก่อนที่เรื่องจะบานปลายครับคุณผู้ชมครับปิดรายการด้วยคำคมดีกว่านะครับไวรัสโควิดมันน่ากลัวอยากกักตัวที่ห้องเธออาจารย์ต้องกักสัก15วันแล้วมั้งโหหมอสั่งอะครับเมียสั่ง15วันไม่น่าพออาจารย์ทรงนี้มันจะอ่านออกอากาศทำบ้าเลยไม่รู้เหมือนกันก็อ่านตาม GPS อ่ะโธ่หิวว่าหิวก็ไปกินสิพี่นวัดไปด้วยกันไหมไปเดี๋ยวไม่ต้องไปไปทำไมฉันสั่งมาเลี้ยงพวกแกทุกคนแล้วด้วยเหตุการณ์ใดถึงต้องสั่งมาเลี้ยงถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องออกไปไหนรอกินที่นี่แหละเดี๋ยวพิซซ่ามาส่งหิวเลยอ่ะมีหน้าอะไรดีฉันเอา2ชิ้นนะได้เอาชิ้นเดียวพิซซ่าน่าเธอหิวเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสบอสครับเดี๋ยววันนี้ผมสั่งพิซซ่ามากินพิซซ่ากันนะครับบอสใช่ครับบอสวันนี้บอสเอากินเลยกินเลยนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงบ่ายผมขอเรียกประชุมหน่อยแล้วกันนะนี่แหละประชุมเรื่องบอสเรื่องอะไรครับบอสอุ้ยไม่ทันได้ถามเลยทำไมเครียดขนาดนั้นวะไล่ใครออกปะวะตัดกันเดือนไล่ใครออกใครทำความแกทำความผิดอะไรบ้างแมนเมืองแกไม่ทำงานส่งหรือเปล่าโดนไล่ออกตลอดหลังๆฉันทำตลอดฉันผลงานดีเรื่องอะไรวะเนี่ยแมนเมืองมีคนตั้ง4คนแต่มันมี8ชิ้นเองตกคนละ2ชิ้นเองเหรอโอ้8อะไรก็โหพิซซ่ามันคอเลสเตอรอลมันสูงคอเลสเตอรอลแกกินคนละชิ้นก็พอแล้วโอ๊ยหิวอ่ะบอสจะประชุมเรื่องอะไรเนี่ยกินไปก่อนก็ได้มั้งไม่เอาฉันยังไม่อยากกินไม่มีกระดิกใจกินว่ะฉันกินไม่ลงอ่ะฉันกลัวเอาแกไปคิดมาอะไรมากเลยกินกันเถอะกลัวโดนไล่ออกอ่ะก็คงเรื่องงานปกตินั่นแหละเฮ้ยแต่ว่าหน้าบอสเมื่อกี้ไม่โอเคเลยนะเว้ยบอสครับเอาตรงๆเลยครับบอสจะประชุมเรื่องอะไรครับใช่ค่ะพูดตรงๆนะเรื่องเงินเดือนเงินเดือนเราเครียดเรื่องเงินเดือนเป็นยังไงคะบอสคือว่าพวกเราคืออยากฮัลโหลครับโอ้โหครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้9โมงผมขอประชุมด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมมีธุระด่วนเลยนะเรื่องเงินเดือนเรื่องเงินเดือนลดเงินเดือนเหรอวะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเงินเดือนพวกเราเลยเว้ยมันจะลดอีกไม่ได้เพราะว่าลดแล้วก่อนหน้านี้ก็ลดแล้วไงอีกลดอีก 30% ฉันก็เหลือ 1,300 เองนะ
ินเดือนอะไรวะคืนนี้จะนอนหลับไหมวันเนี้ยฉันไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้ฉันเครียดอย่าว่าแต่แกเลยฉันก็ไม่ได้นอนจะประชุมเรื่องอะไรวะบอสอะเงินเดือนไงแต่มันเรื่องเงินเดือนอะไรแต่รถไม่ไหวแล้วนะเว้ยขอสวัสดีครับบอสยิ้มมาเลยนะคะบอสครับพร้อมประชุมค่ะพร้อมประชุมเลยครับบอสฮะบอสพูดมาเลยครับว่าเรื่องอะไรครับประชุมเรื่องอะไรก็บอสบอกเมื่อวานนะครับเงินเดือนเมื่อวานที่บอสบอกพวกเราอะค่ะว่าวันนี้9โมงเช้าตื่นมาแล้วให้เราประชุมคือนอนจะไม่หลับเลยครับเมื่อคืนผมก็ลืมเลยเรื่องเงินเดือนเนาะใช่ครับผมจะถามว่าเมื่อวานเงินเดือนออกใช่ไหมผมจะได้เอาเงินไปซื้อของผมจะถามแค่นี้แหละแค่นี้เหรอครับบอสแค่นี้เหรอครับบอสเดี๋ยวช่วงบ่ายนะเดี๋ยวผมจะมาประชุมประชุมเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องช่วงใหม่หรอกต้องลงไหนประชุมเลยประชุมเลยครับมีอะไรก็พูดตอนเมื่อวานที่ช่วงพิซซ่าก็ไม่ได้กินเลยครับช่วงบอกช่วงใหม่ช่วงเลยพูดเลยถ้ามีอะไรอยากประชุมพูดพูดเลยช่วงบ่ายดีกว่าไหมไม่เอาตอนนี้ค่ะบอสตอนนี้เอาตอนนี้เอาตอนนี้แหละครับทำตามหมอสั่งไม่นานหรอกครับสักเดือน2เดือนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเหรอครับมันจะแสบยังไงไม่รู้ตดวันละ50กว่าครั้งลมไงแก๊สในท้องมันระบายออกมาแล้วครับแต่ไม่มีกลิ่นนะนี่คุณไม่ได้กลิ่นแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้กินอันตรายนะไม่ได้กินในนี้ก็จะมีทั้งมีกุ้งกุ้งครับมีหอยปูปูปลาไม่มีอย่างเดียวปลาไม่มีอย่างเดียวไม่มีอะไรฮะน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำเต้านะน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีแล้วไอ้เรื่องที่มีออยนั่นจะเป็นตัวแกมากกว่าตัวแกไม่มีออยทำไมครับยังไงครับเฮียแกชื่ออะไรตั้มนั่นไงตั้มตอมตั้มไม่อ่านแล้วอ่านกระตั้มแล้วทีเจ๊กับเฮียเจ๊มือเคลียพันก็ไม่เห็นมีออยไปบอกไปได้ชื่อเต็มพวกเรายังไงแกชื่อว่าฉันชื่อว่าหมึกน้อยหมึกน้อยเขาหมึกน้อยโอเคมึงหนาวเหรอเกิดมา20กว่าปีอ่ะก็มีอะไรนะอกหักทุกปี53ลูกเกิดมา20กว่าปีอ่ะ66อ่ะยากลืมจริงลดมากเลยอ่ะมันจะมีสักกี่คนที่มือถือไม่เคยหล่นไม่มีหรอบ้าขอดูหน่อยไหมเธอได้อ่ะไปไม่ข้างหลังหล่นลงไปข้างหลังนี่หรอข้างหนูไปเอ้ยนี่ข้างหนูเชิญแตกไปเลย